ตัวเลขสูงสุดในประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจสกลนครซิตี้อยู่ในขณะนี้นะครับผมบ่าวนิกศิรภพสมผลนำพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศงานประกวดโคกระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและงานกระบือแห่งชาติประจำปี2565ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาด้านหลังโรงเรียนเชิงชุมราชนุกูลในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ชมคลิปนี้อยู่กดไลค์กดแชร์ด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในงานประกวดโคกระบือและก็งานกระบือแห่งชาติในวันนี้รวมไปถึงงานมหกรรมโคเนื้อโคขุนของจังหวัดสกลนครด้วยคุณผู้ชมครับที่ยืนอยู่ด้านหลังผมไม่ใช่กระทิงนะฮะนี่คือควายตัวเบลเลอร์เลยครับสูงที่สุดในประเทศไทยคือหนุ่มคนนี้นะฮะตัวนี้ก็น่าจะหาพี่ที่สัมภาษณ์ให้หน่อยสักคนทางไหนไม่รู้พี่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ7ล้านขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนิดนึงได้ไหมครับเจ้าของทางไหนฮะคนนี้สวัสดีครับพี่ครับโอ้โหพี่ชื่ออะไรครับพี่ผู้กองสาค่ะผู้กองสามาจากที่ไหนกันครับวันนี้อุดรค่ะมาจากอุดรอันควายอุดรนี่ตัวใหญ่ป่านนี้เลยป่ะครับใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะใหญ่ที่สุดในประเทศใช่ค่ะราคาค่าตัวเท่าไหร่นะค่าตัวตอนที่เอาที่ตอนที่ซื้อมาดีกว่าค่ะซื้อมา2ล้านค่ะตอนนี้น่าจะราคาเกิน7ล้านไปแล้วค่ะเรียกก็ไม่ได้ขายครับเรียกได้ว่าแค่ขายน้ำเชื้ออย่างเดียวก็นับเงินไม่หวานไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เอาน้องมาโชว์ตัวเฉยใช่ไหมครับดูว่ามาประกวดด้วยน้ำเชื้อเราก็ขายราคาเกษตรกรนะคะโดสละ500แค่นั้นครับแค่นั้นเองใช่ค่ะเพราะว่าควายเราเนี่ยควายอีสานเราเนี่ยจะต้องการความสูงครับแล้วทีนี้พี่ช้างก็ตอบโจทย์เพราะว่าลูกเขาเนี่ยเขาให้ลูกที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขายในราคาเกษตรกรเนี้ยก็ได้พัฒนาช่วยๆกันไปอะค่ะตัวนี้ชื่อพี่ช้างใช่ค่ะช้างอุดรค่ะพี่ช้างทักทายสมาชิกแฟนเพจหน่อยเร็วนี่ตอนนี้คนกำลังรับชมเท่าไหร่นะฮะ100กว่าคนคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์เลยตัวนี้พี่ช้างเป็นพระเอกมาจากอุดรธานีนะครับเป็นหนึ่งในควายนับร้อยตัวที่มาร่วมงานวันโคกระบือแห่งชาติที่นี่ถ้าเกิดใครสนใจอยากได้น้ำเชื้อพี่ช้างนะครับไปเป็นพ่อบุญธรรมของลูกๆที่ฟาร์มนะครับติดต่อที่ชาลีฉายค่ะชาลีฉายฟาร์มควายไทยค่ะมีเพจอยู่มีเพจด้วยนะครับอ่ะโดสละเท่าไหร่นะฮะโดสละ500ค่ะ500เองนะครับโดสเดียวติดเลยแน่นอนถ้าจับสัตว์ตรงนี่ก็แน่นอนครับผมโป่งเดียวจอดเลยค่ะครับอ่ะสนใจไปอยู่บ้านพี่มั้ยน้องนะเดี๋ยวถูกหวยก่อนนะฮะได้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะให้มาจูงเอากลับบ้านได้เลยเออแต่ต้องจูงไปเองนะน่ารักมากแล้วเชื่องมากไม่ดุด้วยใช่มั้ยฮะขี่ได้ด้วยผมจะขึ้นไหวไหมครับเนี่ยได้ครับเอาเก้าอี้มาลองดูนะฮะลองดูนะครับเอาเก้าอี้มาให้เพื่อนแท้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ถ่ายรูปให้ผมหน่อยได้ไหมได้ครับอันนี้เจ้าของมาแล้วครับผู้กองเฟซอ๋อครับเราขึ้นเลยครับเออรบกวนผู้กองถ่ายผมหน่อยได้ฮะรบกวนเจ้าของไฟล์ถ่ายรูปให้นะฮะคุณผู้ชมพี่ช้างฮะนิ่งๆนะพี่ครับพี่ครับโอเคนะพี่นะจะขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นเลยครับกระโดดเลยครับตึ๊บเอ้ยโอ้โหนี่คือควายนะคุณผู้ชมไม่ใช่กระทิงควายนี่ไม่เคยขี่ควายเทียบตัวสูงขนาดนี้มาก่อนน้ำหนักตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ตันจุด 1.5 ตันประมาณ 1.5 ตันครับคุณผู้ชมพี่เขายังอยู่โชว์ตัววันนี้พรุ่งนี้ก็ยังอยู่ใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวงานพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับรีบมาที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาด้านหลังโรงเรียนเชิงชุมราชนุกูลจังหวัดสกลนครเดี๋ยวอันนี้แค่น้ำจิ้มเพราะว่าผมมาเจอพี่ช้างตัวแรกเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเดินดูทั่วทั้งงานเลยนะครับเรียกได้ว่าควายกระบือแล้วก็มีโคขุนด้วยนะครับที่มาเนี่ยรวมมูลค่าทั้งงานรวมกันแล้วผมว่าไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทแน่ๆแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็7ล้านแล้วนะครับอ่ะขอบคุณพี่ช้างนะฮะนิ่งมากโอ้พี่เอ้ยอยากถ่ายรูปจังเลยใครก็ได้ถ่ายรูปให้ดีฮะขออนุญาตถ่ายรูปก่อนครับคุณผู้ชมฮะนานๆทีนะอุ่นจังเลยถ้าเกิดพ่อผมเห็นพ่อผมต้องกรี๊ดแน่ๆนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ขอบคุณครับ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 พี่ช้างฮะเอ้ยโอ้โหนั่นจริงๆนี่เราขออนุญาตโบกมือลาพี่ช้างก่อนเราไปดูต่างๆตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือโคกระบือที่มาจัดแสดงในงานนะครับ
เรียกได้ว่าตัวใหญ่ๆตัวบึกๆทั้งนั้นเลยนะครับใครที่กำลังรับชมอยู่กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะคุณผู้ชมนะพี่ๆที่เข้ามาวันนี้มาจากทั้งประเทศไทยเลยอย่างเช่นพี่คนนี้มาจากที่ไหนกันครับพี่หนองบัวลำพูตัวนี้มาประกวดได้ไหมครับหรือว่ามาโชว์ตัวเฉยๆประกวดกันไปหรือยังครับพี่ยังครับอ๋อยังไม่ประกวดพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของคนที่เลี้ยงควายใครที่เป็นสาวกควายนะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเริ่มประกวดกันตอนเช้าๆเลยใช่ไหมพี่น่าจะทั้งวันเพราะว่าวันนี้ประกวดโคบามันไปก็เพิ่งเสร็จนะฮะตัวนี้นี่ตีมูลค่าคร่าวๆได้ไหมครับพี่น่าจะประมาณ2กิโลขึ้น2กิโลขึ้นก็คือ2ล้านกว่าบาทขึ้นไปใช่ไหมฮะนะฮะมาจากหนองบัวลำพูนะเดี๋ยวไปชมตัวอื่นกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเขาก็จะหอบควายหอบจริงๆคือมันเป็นเงินแหละคนที่เขาแบบชอบควายจริงๆเลี้ยงควายจริงๆถ้ามางานนี้เนี่ยเราไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดปีนี้จังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพการจัดงานแล้วก็รวม3งานเข้าด้วยกันคือมหกรรมโคกระบือแห่งชาติประจำปี2565รวมไปถึงงานมหกรรมโคเนื้อโคขุนจังหวัดสกลนครแล้วก็การประกวดโคกระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าด้วยอย่างฟาร์มนี้นะครับก้องโตนะฮะ A23มาจากกาฬสินธุ์นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจสกลนครซิตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวโปรโมทผ่านเพจให้ฟรีเลยนะฮะพี่วันนี้เอามาประกวดด้วยไหมครับไม่ได้ประกวดครับเรามาเปิดเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายโคขุนอ๋อครับนะฮะเพื่อที่จะเป็นการรวมกลุ่มแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่เลี้ยงโคกระบือโคขุนโคสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์เป็นหลักเลยนะเพราะว่านี่จะเป็นโคขุนบีฟมาสเตอร์ครับนะครับตรงนี้โดยที่เราก็จะเปิดรับสมัครนะครับสมาชิกในเครือข่ายตรงนี้เนี่ยฟาร์มของเราอยู่ที่กาฬสินธุ์อยู่อำเภอดอนจานนะครับท่านก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับแล้วก็สมัครแล้วเนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนแม่พันธุ์กับสมาคมของบีฟมาสเตอร์ส่วนลูกโคตัวผู้เนี่ยสามารถเรารับประกันซื้อคืนนะครับรับประกันซื้อคืนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรทการซื้อเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ115บาทที่อายุไม่เกิน8เดือนนะครับน้ำหนักไม่เกิน220รับซื้อลูกวัวตัวผู้ใช่ครับซื้อขับคืนเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เลี้ยงแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตัวผู้ก็จะมีที่สามารถเป็นตลาดน้องรับอยู่นะครับตรงนี้ครับอ่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับโคขุนบรีฟมาสเตอร์บราห์มันนะครับก็สามารถมาปรึกษาพี่ๆได้ที่ซุ้มตรงนี้ในงานที่นี่เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับการเลี้ยงโคกระบือนะครับก็เป็นหนึ่งในวิถีชีวิตเนาะของพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะจริงๆพี่น้องชาวอีสานของเราเองเนี่ยก็เลี้ยงกันมาเยอะจังหวัดสกลนครเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่เลี้ยงโคขุนพลยังคำแล้วก็ทำรายได้ส่งออกทั้งในและต่างประเทศเนี่ยปีหนึ่งได้หลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนี่คือน้องควายอีกตัวนึงนี่คือแบบโอ้โหตัวบึกมากครับคุณผู้ชมสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพาเดินไปดูเรื่อยๆกล้องกวาดไปฮะกล้องกวาดไปนี่คือบรรยากาศนะฮะพี่ๆที่เขาเลี้ยงโคกระบือควายโคขุนต่างนะฮะเขาก็มาจากทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยผมไม่อยากให้พลาดการจัดงานยังมีคืนนี้เรายังมาเที่ยวชมงานได้นะครับรวมไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมีการประกวดกระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าของเรานั่นเองนะครับใครที่กำลังรับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจสกลนครซิตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตทักทายนะครับสมาชิกที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะฮะใครที่อยากจะให้ผมอ่านนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมมีนี่แล้วนี่มาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ชื่อเจ้าภูเขาไฟนะครับสูง173ซมภูเขาไฟมาจากที่จังหวัดอะไรฮะศรีเกตครับมาจากศรีเกตครับผมศรีเกตตัวนี้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับลุงเพิ่นให้แล้ว5ล้านให้แล้ว5ล้านขายบ่บ่บ่ขายอุ้ยขายน้ำเสื้อมันนี่ได้เงินหลายกว่าอีกแม่นบ่ครับผมอันนะฮะตัวนี้จักปีแล้วครับลุงอันนี้5ปี8เดือนกว่าๆครับอ๋อ5ปี8เดือนกว่าๆครับแล้วยังมีลูกมีหลานอยู่ที่ฟาร์มลงเรืออีกอยู่มั้ยฮะมีครับแล้วตัวสวยๆฟอร์มดีๆทั้งนั้นเลยใช่มั้ยฮะนี่ราคาเท่านี้นะตัวแท้อ๋อตัวอย่างงี้อย่างงี้อันนี้เป็นลูกลูกๆรุ่นนี้ครับ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 รุ่นนี้ใครที่อยากติดต่อไปเป็นลูกเขยนะครับสามารถติดต่อคุณลุงได้เลยที่ซุ้มที่นี่นะครับขายน้ำเชื้อด้วยใช่ไหมครับครับขายแพงไหมครับคุณลุงชุดละ 5,000 ครับชุดละ 5,000 ชุดนึงมีกี่โดสครับ12โอ้12โดสก็ตกประมาณ480ต่อโดส450
ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ราคาก็ตามมาตรฐานเนาะโอ้ครับสุดยอดเลยใครอยากจะมาดูภูเขาไฟตัวเป็นๆนะฮะเชิญที่งานนี้ได้เลยนะครับสวัสดีคุณสุมารีนะครับสวัสดีคุณเจี๊ยบนะครับเพื่อนที่อยู่มุกดาหารก็เอามาประกวดในงานนี้ด้วยค่ะนะฮะคุณนภัสบอกว่ามันเล่นกล้ามอ่ะเหรอมีตัวกล้ามโตๆนั่นน่ะสิฮะตัวใหญ่ๆบึกๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่แล้วก็มีตรงนี้พี่ๆเขากำลังชื่นชมกับถ้วยนะฮะน่าจะเป็นการประกวดซึ่งได้รับรางวัลกันมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนกันเอ่ยมาจากสระบุรีครับมาจากสระบุรีพี่ฮะระหว่างโคกับสร้อยในคอพี่อันไหนแพงกว่ากันฮะโอ้พอๆกันครับวันนี้เอาอะไรมาประกวดครับพี่ชาโลเล่ครับอ๋อชาโลเล่ครับผมได้รางวัลอะไรไปฮะวันนี้ถ้วยพระราชทานหลายรางวัลครับผมโอ้โหได้ถ้วยหลายรางวัลเลยอ่ะกล้องฮะจับดูถ้วยเลยนะครับวันนี้นี่ฟาร์มพี่ชื่อฟาร์มอะไรครับ TNT สระบุรีแต่ป้ายมันแกะออกไปแล้วผมเอางัวกลับไปก่อนอ๋อเตรียมกลับกันแล้วเหลือแต่ถ้วยรอรับถ้วยครับเพิ่งเสร็จอ๋อเสียดายนี่ไม่ได้ถ่ายรูปน้องวัวเลยก็โทวันนี้ก็เดินทางกลับเลยครับผมรับถ้วยเสร็จก็เดี๋ยวเดินทางกลับบรรยากาศการประกวดที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ดีครับบรรยากาศดีมากสถานที่โอเคสถานที่โอเคครับผมแล้วเกี่ยวกับการให้รางวัลหรือว่าการขั้นตอนการประกวดเนี่ยถือว่าได้มาตรฐานไหมฮะก็ได้มาตรฐานมันก็ต้องยอมรับคำตัดสินของกรรมการท้องที่ก่อนก็ได้ถ้วยอ่ะเนาะครับผมครับก็ยินดีอยู่ยินดีอยู่ครับครับผมยินดีแล้วมาเที่ยวจังหวัดสกลนครเนี่ยเคยมางานประกวดวัวหรือว่างานอะไรที่สกลนครก่อนบ้างเพิ่งมากันนี่แหละครับงานประกวดวัวหนแรกหนแรกเลยครับผมแล้วก็ได้ถ้วยพระราชทานกลับไปด้วยไกลมากไกลมากแต่ได้เที่ยวสกลนครบ้างยังครับพี่ยังเลยก็อยู่กับวัวอะไรเนี้ยอยู่แค่พื้นที่นี่แหละครับถ้าอย่างนั้นส่งน้องกลับแต่พี่ต้องเที่ยวก่อนใช้เงินในจังหวัดผมก่อนครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เสียดายเราไม่ได้แบบเจอแชมป์นะฮะแต่ผมแอบถ่ายรูปไปแล้วแหละไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะฮะตอนที่อยู่ในอ๋อตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวสีน้ำตาลไปฮะอ๋อไม่ใช่แสดงว่ากลับไปแล้วก็โถวาสนาไม่ถึงนะฮะมีรูปไหมฮะมีรูปไหมเออแอบแบบเปิดรูปแบบสไลด์ให้หน่อยได้ไหมฮะนี่มาตอนที่ประกวดนะฮะตัวนี้โอ้โหเป็นตัวผู้ใช่ไหมครับพี่ตัวผู้ครับแล้วก็ตัวเมียก็หลายตัวที่ได้รางวัลเอาให้กล้องดูเลยครับพี่ครับผมโอ้โหราคาพี่ตัวนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ฮะก็มูลค่าประมาณที่ขอให้ก็ประมาณล้าน7ล้าน8แต่ว่าจะไว้รีดน้ำเชื้อเข้ากรมปศุสัตว์ครับอ๋อครับไว้ประมาณนั้นรีดน้ำเชื้อเข้ากรมด้วยถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเนาะโป้งให้ดูแล้วก็มีตัวเมียก็ตัวเมียหลายตัวตัวเมียก็หลายตัวได้รางวัลกวาดไปหลายรางวัลเลยวันนี้ครับครับโอเคครับยินดีด้วยมากๆครับพี่ขอบคุณที่มาเที่ยวจังหวัดสกลนครของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นการจัดการประกวดวัวแล้วก็กระบือของจังหวัดสกลนครที่ได้รับคำชมเชยนะก็ทางกรมปศุสัตว์มาจัดงานที่นี่นี่ตัวนี้เป็นน้องควายนะตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดอยู่แถวบ้านถ้าไม่ล้อมคอกไว้ดีๆนะครับหายนะคุณผู้ชมตัวนี้ไปไหนเนาะเจ้าของไม่เป็นไรเราเดินไปดูตัวอื่นๆเรายังเหลืออีกเยอะนะครับนี่ก็โชว์ตัวอีกหลายตัวนะฮะใครที่กำลังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ดูตัวเบลเลอร์เลยนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าไอ้เจ้าช้างนะครับที่ผมขึ้นไปตอนต้นคลิปเนี่ยก็น่าจะเป็นพระเอกของงานนี้เลยทีเดียวนะครับมูลค่า7ล้านนะครับคุณผู้ชม7ล้านเนี่ยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูบรรยากาศในการประกวดนี่ดีกว่าน ี่ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่รักวัวรักควายนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเป็นคนจังหวัดสกลนครแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยต้องมางานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ก็ยังมีมาเดินเที่ยวชมงานมากินเนื้อโคขุนคนยังคำริมหนองหารได้แล้วก็พรุ่งนี้มีการประกวดกระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพี่ๆที่เป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นฟาร์มต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยได้นำควายได้นำวัวนะครับมาประกวดกันนะครับซึ่งก็ประกวดวัวกันไปแล้วแหละพรุ่งนี้น่าจะเป็นการประกวดควายนะครับคุณผู้ชมโอ้โหอ๋อเริ่มคุยกันแล้วควายเริ่มคุยกันแล้ว
ันนี้คือกลับกันแล้วใช่ไหมครับพี่เดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับอันนี้มาจากไหนกันครับพี่สุพรรณบุรีได้ถ้วยพระราชทานกลับไปแล้วนะฮะโอ้โหนี่ดูโหเป็นตะออนซ่อนนะภาษาบ้านเราโอ้โหเดินทางกลับกันแล้วนะครับบาร์มันนะฮะพรุ่งนี้เหลือกระบือพรุ่งนี้เหลือกระบือนะฮะอันนี้ก็กวาดรางวัลมาเยอะเหมือนกันพี่มาจากไหนกันฮะฉะเชิงเทราค่ะฉะเชิงเทราอันนี้เป็นประกวดประเภทไหนครับพี่ประเภทไหนโมติกประเภทไหนมั่งอ๋อวัวอ๋อเป็นบาร์มันใช่ไหมครับที่อยู่ในข้องนี้ยังอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ยังอยู่ไม่ค่ะกลับแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวจะกลับแล้วเดี๋ยวควายเข้าต่ออ๋อโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ครับขอบคุณที่มาเที่ยวจังหวัดสกลนครนะครับยินดีด้วยกับรางวัลที่ได้รับนะครับนะตอนนี้ก็คือวัวกำลังจะกลับควายกำลังจะมานะฮะเขาจะเอาควายที่รออยู่เนี่ยเข้ามาเข้าคอกเพื่อที่จะประกวดกันในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับตอนนี้กลุ่มที่เป็นคณะกรรมการในการจัดงานเขาก็กำลังเตรียมพื้นที่เคลียร์สถานที่นะครับแล้วก็ขนอาหารสัตว์นะครับพวกหญ้าต่างๆนะครับเพื่อมารอการจัดการประกวดนะฮะสุดยอดไผ่เด้อทีมหมักวัวหมักงัวหมักควายอะไรกันมาหาความรู้ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับมาหาได้เลยฟาร์มเก่งๆฟาร์มชั้นนำทั่วทั้งประเทศไทยเพิ่นมาที่นี่กันเบิดแล้วนะครับแล้วก็มีการประกวดแข่งขันต่างๆมากมายโตที่เป็นพระเอกนางเอกของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยรวมเอาไว้ที่นี่แล้วนะครับเฮามีโอกาสที่สิมาเจองานแบบนี้นี่หน่อยนะครับคุณผู้ชมครับคันมีโอกาสก็อยากสิชวนมานะครับโอ้โหแล้วก็ภายในงานนี่เพิ่นกันสิมีเกี่ยวกับอาหารสัตว์นะครับต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายล่ะยารักษาโรคนะครับสูตรอาหารสูตรนั่นสูตรนี่นะครับแล้วก็กรรมวิธีเทคโนโลยีต่างๆในการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเพื่อนก็เอามาโฮมกันที่งานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวบ่าวนิกสิพาคุณผู้ชมย่างเบิ่งรอบๆนะครับไฮไลท์นี่ก็คือสิอยู่แถวการประกวดงัวควายนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมสิพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศการออกร้านขายของและการจำหน่ายโคขุนพลยังคำของบ้านเฮาที่เพิ่นก็จัดงานมหกรรมโคเนื้อโคขุนของจังหวัดสกลนครเฮาพร้อมนะครับเหยียบขี้เด้อหัวหน้า นะฮะอันนี้ก็สิเป็นซุ้มนะครับที่เพิ่นมีการประกวดเต้นบักใหญ่นะครับแล้วก็สิมีอัศจรรย์อ้อมเลยนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปดูดีกว่ามานะฮะการประกวดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโดมหลักนะครับที่เขาจะแข่งขันประกวดกันโดยที่คอกนะครับกับเต้นใหญ่ๆนี่แหละเพิ่นกะสิอ้อมเอาไว้แล้วไผ่ที่ประกวดโคกระบือเพิ่นกะสิเอาเขามากรรมการกะสิให้คะแนนแล้วก็มีอัธจันทร์อ้อมนะครับอ้อมเลยนะครับแล้วก็มีเวทีอยู่ทางนี้นะครับเพื่อที่จะรับถ้วยพระราชทานซึ่งคือสิเหลือการประกวดอยู่เนี่ย2ถ้วยนะครับถ้วยพระราชทานยังเหลือมื้ออื่นมีการประกวดอีกใครที่หมักก็อย่าลืมมาแวะชมนะครับแล้วก็มาเบิ่งงานดีๆนี้ได้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาด้านหลังโรงเรียนเชิงชุมราชนุกูลนะครับซึ่งก็เป็นงานที่กรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็ของจังหวัดสกลนครของเราเป็นผู้จัดงานขึ้นมานะครับจังหวัดสกลนครของเฮานี่เป็นจังหวัดที่หลายๆคนอิจฉาเนื่องจากว่ามีกิจกรรมดีๆหลากหลายกิจกรรมมีการจัดงานประเพณีต่างๆรวมทั้งรวมไปถึงช่วงปลายปีและก็ต้นปีเนี่ยที่เป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยจังหวัดสกลนครของเฮาที่มีงานต่างๆหลากหลายนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยกรมปศุสัตว์เพิ่งมาจัดงานประกวดโคกระบือที่จังหวัดสกลนครของเฮาก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่สิดึงดูดคนที่เป็นกลุ่มเลี้ยงงัวเลี้ยงควายละปะจากทั่วประเทศเนี่ยให้มาเที่ยวจังหวัดสกลนครวังท่านนี่ผมก็ไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับกลุ่มที่เพิ่นมาจากฉะเชิงเทรามาจากสระบุรีเพิ่นบ่เคยมาจังหวัดสกลนครเลยแต่ว่างานนี้เป็นงานที่เฮ็ดให้เพิ่นได้มาเที่ยวจังหวัดสกลนครได้มาพักได้มาใช้เงินที่จังหวัดสกลนครถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนจังหวัดสกลนครนะครับก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศครับคุณผู้ชมครับขายของนะครับแน่นอนว่าต้องมีร้านขายเนื้อย่างโพนยางคำนะครับซึ่งเนื้อพลยังคำก็ถือได้ว่าเป็นเนื้อที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครของเฮานะครับมีการออกร้านขายของเกี่ยวกับส่งยีนนะฮะโอ้มาในทีมแบบเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเพื่อนก็ต้องมาในทีมแบบคาวบงคาวบอยอะไรอย่างงี้นะฮะ
แน่นอนครับสมุนไพรกัญชาของจังหวัดสกลนครของเราก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับมีบ้านเจี๊ยบนะครับบ้านเจี๊ยบสวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเราเจอกันบ่อยนะครับพี่เจี๊ยบแล้วก็มีครัวกัญชาไพรสกลนะครับมีเนื้อโคขุนจากสหกรณ์โคขุนโพนยังคำจำกัดของจังหวัดสกลนครของเราด้วยสวัสดีครับพี่ครับขายดีไหมฮะขายได้เรื่อยๆวันนี้สหกรณ์เอาเนื้อมาขายเยอะไหมพี่เยอะค่ะแล้วก็จะมีไม้เสียบด้วยฝั่งโน้นอ๋อมีไม้เสียบที่แจกฟรีตรงนั้นใช่ไหมฮะนี่แจกฟรีนี่สหกรณ์จะเอากำไรจากไหน พอดีปศุสัตว์เขาซื้อไว้แล้วอ๋อปศุสัตว์มาเหมาไว้ให้แล้วจะได้มีการเป็นการโปรโมทเนาะคนที่มาจากทั่วประเทศที่มาเอาวัวควายมาประกวดกันเนี่ยจะได้ชิมว่าเนื้อย่างโคขุนพลยังคำจังหวัดสกลนครนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยเนื้อจากสหกรณ์เอามาขายราคาปกติหรือเป็นราคาพิเศษครับพี่ราคาปกติเลยค่ะเป็นราคาปกติเลยนะฮะมาซื้อกันได้ที่งานแห่งนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับเขตผมอยู่นนท์หอมนะฮะแน่นอนมาโซนนี้เป็นโซนคาวบอยนะฮะผมเนี่ยดูเครื่องตัวพอไม่ต้องดูรองเท้าแต่งตัวมาแล้วต้องแบบตารางนิดนึงแล้วก็กางเกงยีนใครที่ชื่นชอบการแต่งตัวสไตล์นี้ครับคุณผู้ชมมีร้านขายของสไตล์แบบคาวบอยนะฮะมาขายของกันเยอะเลยมาเลือกซื้อกันได้และที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับซื้อกับข้งกับข้าวมานั่งกินที่โซนคาวบอยตรงนี้นะครับนะแต่งตัวหล่อๆเท่ๆสวยๆนะครับแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารกันอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจัดสถานที่ไว้เรียบร้อยนะครับมีกระโจมอินเดียแล้วก็บ้านสไตล์เท็กซัสอเมริกันนะครับสไตล์คาวบอยนะครับแล้วก็มีการแสดงโชว์ต่างๆด้วยแต่ว่าวันนี้น่าจะมีกลุ่มน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ท่านก็ได้มานั่งรับประทานอาหารกันอยู่ที่นี่น่าจะเป็นผู้ใหญ่จากกรมปศุสัตว์นั่นเองนะครับแดงนั้นมีหินสีเหลืองหรือว่าทองคำนะครับพวกมันก็เลยได้ทำที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นบรรยากาศจากงานมหกรรมโคกระบือแห่งชาตินะครับแล้วก็การประกวดโคกระบือชิงถ้วยพระราชทานและงานมหกรรมโคขุนโคเนื้อของจังหวัดสกลนครประจำปี2565จัดอยู่ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครบริเวณด้านหลังโรงเรียนเชิงชุมราชนุกูลริมฝั่งหนองหารฮะคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะมาชมบรรยากาศดื่มด่ำกับบรรยากาศต่างๆแบบนี้นะครับเชิญมาได้วันนี้ยังทันนะครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเชิญมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจสกลนครซิตี้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะฮะได้ข่าวมาว่าวันนี้จะมีแน่นอนนะมีขายของกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อของกรมปศุสัตว์เป็นเนื้อโคกระบือแปรรูปนะครับนี่ครับนี่เนื้อที่จะมีไขมันแทรกเยอะนะครับอยากได้ลายไหนสั่งได้เลยนะฮะไขมันแทรกเยอะแยะนะฮะดีเลยในอำเภอคำสั่งงั้นท่านกับข้ามาปรึกษากันในบ้านของข้านับมือพวกมันยังไงกันดีและที่สำคัญมาตรงนี้ดีกว่านี่นะฮะเป็นเนื้อโคขุนจากสหกรณ์โคขุนพลยังคำสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับเนื้อโคขุนแจกฟรีและผมก็จะมายืนรอตรงนี้เลยกับคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะฮะแจกฟรีแน่นอนนะไม่ใช่มาเรียกคิดเงินกับผมที่หลังผมไม่มีจ่ายนะพี่เป็นยังไงฮะวันนี้คนเยอะไหมครับวันนี้มารับแจกกันเยอะไหมครับพี่เยอะๆครับเยอะมารับกันได้เรื่อยๆเลยเนาะแจกฟรีนะยืนรอแล้วครับยืนรอแล้วไม่ได้กดดันนะพี่แต่ผมยืนรอแล้วโอ้ยได้กลิ่นกระหอมหุยๆแหละพี่น้องเอ้ยเป็นแซ่บแผ่นะครับไพพลยังคำไพนุ่นหอมครับไพพลยังคำไพนุ่นหอมครับเขตผมนี่แหละครับสจเบานิกครับผมได้กาผมอยู่ป่ะครับเขาอยู่คนละที่อยู่คนละเขตอันไอได้กาผมอยู่ป่ะครับผมไม่แน่ใจอุ้ยห้องสะดือกออกมาคนกันข้าเขายันแล้วเฮ้ยเขายิ่งกันแล้วผมยังไงฮะนี่ฮะยังไงฮะใกล้ยังฮะว่าไงเลยเดี๋ยวเนี่ยรอแล้วรอนานแล้วนะฮะมาเลยดีกว่าเนื้อโคขุนพลยังคำจากสหกรณ์โคขุนพลยังคำจังหวัดสกลนครแจกฟรีครับคุณผู้ชมครับมายืนรอมายืนกดดันพี่เขาได้รับฟรีได้รับประทานอร่อยอร่อยอันผมเป่าจักหน่อยเด้อมันคือสีฮ้อนอย่างนั้นแล้วคุยกันดีๆไม่ได้
คุยกันด้วยลูกปืนกันแล้วกันเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงอร่อยอยู่แล้วนะฮะบรรยากาศก็ดีอากาศเย็นสบายอย่างนี้ต้องเจอของหนักมีโคขุนให้กินฟรีด้วยไม่มีกดดันกินได้เลยนะครับขายทั่วแต่งชุดคาวบอยมีขายนะฮะมีขายเลยใครชอบวัวชอบควายไปดูฝั่งนู้นนะครับเยอะหรือใครอยากซื้อของซื้อของด้านหน้ามีงานขายสินค้าด้านหน้าด้วยเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเดินไปดูแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตกินโคขุนก่อนนะฮะเอาไว้ก่อนไอ้นายเพิ่นแล้วก็คนนะข้าจะกลับมาทวงคืนตักลูกไปพอแล้วได้อีกสมัยไหมครับพี่ครับขอเสียงปรบมือให้กับฝ่ายเวชเชิญครับนึงนะครับก็เป็นการแสดงนิดนึงครับขอบคุณครับผมขอบคุณฮะเรื่องของฟรีต้องบอกเราสวัสดีครับผมสวัสดีครับมากับใครครับวันนี้มาคนเดียวเป็นเต๋าโตดกินหรือยังสามเดือนยังก็เลยจะมาจิ้มอยู่เนี้ยกินฟรีครับเชิญต่อคิวรอได้เลยกำลังรอชิมอยู่ไปออกกำลังกายมาก็ต้องกินเนื้อยังสองสามอาทิตย์แล้วยังสองสามอาทิตย์แล้วไม่ได้ไปพี่ว่าจะไปวันจันทร์เลยอันนี้ฝากสวัสดีเพจสกลนครซิตี้ด้วยฮะสวัสดีค่ะมาคนเดียวค่ะวันนี้มาหาหนุ่มข้างหน้าค่ะมาหาหนุ่มน้องชายตั้งกินอันอ้างกันเนาะแซ่บอร่อยคือเห็นไปบุ้นวิ่งไปวิ่งมาดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณครับตอนสุดฮะเอาขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับแล้วนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการขายของด้านหน้านะครับมีร้านขายของนี่นะฮะเนื้อโคขุนแดดเดียวก็มีตำไหนนะฮะตำบักหุ่งก็มีใส่ปลาแดกอันปลาปลาแดกกันตาฮะนะมาซื้อกันได้นะครับรวมถึงรถนะครับเอาเข้ามาจอดด้านในได้เลยนะครับสถานที่กว้างขวางนะครับเป็นพื้นที่ที่ทางอบจ.สกลนครโดยท่านนายกชูพงษ์คำจวงนะครับท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมนี้นะครับก็เสร็จแล้วคงจะได้มีการดูแลสถานที่แล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่นะครับซึ่งขี้ง่วงขี้ควายนี่คือสิ่งเป็นปุ๋ยที่ดีสำหรับต้นไม้ใบหญ้าในสวนของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดมาเที่ยวงานให้สนุกต้องแต่งชุดเป็นคาวบอยบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายอันนี้มาเที่ยวชมเฉยๆใช่ไหมฮะบอกเลยว่าแต่งตัวสวยมาเนี่ยอย่าลืมไปถ่ายรูปกับฉากด้านหลังนะฮะพี่บ๊ายบายสกลนครซิตี้นะครับขอบคุณครับเห็นไหมมันต้องอย่างนี้มาเที่ยวชมงานแต่งตัวสนุกครับคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวแต่งยังไงก็ได้นะครับสบายๆนะครับตรงนี้ก็เป็นปศุสัตว์จังหวัดสกลนครนะครับมาออกบูธเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีซุ้มฟังบ้างก็น่าจะจัดกิจกรรมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงใหม่นะครับเพราะกับเก็บกับกันนะฮะแล้วก็การออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมรถเอาเข้ามาจอดได้สบายไม่ต้องเดินไกลด้านหน้านี้ก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับมีออกร้านขายของมีของกินนะฮะที่สำคัญเลยคือของกินในไหนงานกาชาดเนี่ยเขาไม่ได้จัดนะครับปีนี้งานกาชาดงดจัดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีการออกฉลากสลากกาชาดอยู่แต่ว่าจะจับฉลากกันวันไหนเนี่ยเดี๋ยวผมเอาผลรางวัลมาประกาศที่หน้าเพจสกลนครซิตี้อีกทีคงจะมีการถ่ายทอดสดการจับฉลากกาชาดผ่านทางเพจของทางประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครนะครับสวัสดีครับนี่นะครับคนที่มาเที่ยวงานต้องมีการคัดกรองนะฮะมีการตรวจใบที่ฉีดวัคซีนมานะครับผ่านแอปหมอพร้อมหรือว่าเป็นเอกสารก็ได้แล้วก็ฉีดเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเรียกได้ว่าก็ปลอดภัยกันเลยทีเดียวครับผมพี่น้องอสมของเราเข้มแข็งนะฮะนี่คือแม่เมาส์ของผมเองครับบอกมือหน่อยครับแม่เมาส์ฮะขอบคุณครับครับผม
เนี่ยทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของนะครับที่พูดง่ายๆว่างานกาชาดไม่ได้จัดก็เอาร้านขายของมาวางขายที่นี่เลยก็กันแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเก็บเงินหรือเปล่านะแล้วก็มาเดินดูกันได้ก็เป็นร้านขายของทั่วไปปกติตามการจัดงานต่างๆครับคุณผู้ชมครับก็มีทั้งคนสกลนครเองที่มาขายของรวมไปถึงคนพื้นที่อื่นๆแต่ว่าการจัดจำหน่ายสินค้านะครับจะเป็นไปไม่ดีเลยถ้าเราไม่มีคนมาซื้อนะครับยังไงก็แล้วแต่งานบ้านเราจัดมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาเดินชมมาเที่ยวงานรวมไปถึงจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าซื้ออาหารภายในงานกันได้นะฮะถือว่าเป็นการให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ขายแล้วก็คนที่จัดงานด้วยนะครับอ่ะซื้อกันเลยนี่ก็ร้านขายของต่างๆมีทั้งของกินผลมุ้งผลไม้นะครับส่วนมากจะเป็นพวกของกินมากกว่าแล้วก็เป็นของกิฟต์ช็อปกันประปรายนะครับก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้ผมเองนะครับบ่าวนิกศิรภพสมผลแล้วก็เพจสกลนครซิตี้เนี่ยก็พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศในงานการจัดงานมหกรรมโคเนื้อโคขุนจังหวัดสกลนคร1งานประกวดโคกระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของกรมปศุสัตว์ประจำปี2565เป็นงานที่2และงานสุดท้ายคืองานมหกรรมโคกระบือแห่งชาติประจำปี2565ซึ่งก็จัดงานโดยกรมปศุสัตว์และก็จังหวัดสกลนครนะครับโดยการจัดงานมีตั้งแต่วันที่21ถึง23มกราคม2565ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบริเวณด้านหลังโรงเรียนเชิงทุมราชนกูลในเขตเทศบาลนครสกลนครนะครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้วันสุดท้ายอย่าลืมมาเที่ยวมาชมมาช็อปกันในงานนะครับวันนี้ผมบ่าวนิกศิรภพสมผลและทีมงานเพจสกลนครซิตี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะ